สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nine Entertain Night Live นะคะแป๋วเองภัทรวีบุญประเสริฐแป๋วเข้าข่าวกันเลยนะคะวันนี้ข่าวแน่นอยู่ค่ะข่าวแรกมาริโอ้เมาเลอร์ก็เข้าให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่แล้วนะคะก็กรณีที่โดนเอี่ยวเรื่องสวมทะเบียนรถอะไรนี่แหละค่ะมาให้ปากคำในฐานะพยานเรากังวลตรงไหนไหมคะพี่โอ้ไม่ได้กังวลอะไรครับเรารู้ไหมคะว่าทะเบียนรถที่เราได้มามันไม่ถูกต้องเลยทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการแสดงตนเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะพระเอกดังมาริโอ้เมาเลอร์ที่หอบหลักฐานเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลังตกเป็นข่าวใหญ่กรณีเจ้าหน้าที่ทลายแก๊งสวมทะเบียนรถโดยหนุ่มโอ้เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากขบวนการดังกล่าวแม้เจ้าตัวจะบอกว่าไม่กังวลแต่ระหว่างสอบปากคำใบหน้าเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดสายตา กังวลอย่างเห็นได้ชัดซึ่งทางรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเผยว่ามาริโอ้มีความขณะสอบปากคำร่วมกับรุ่นพี่ที่ขายรถให้แต่การให้ปากคำก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะโดยหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะนำข้อมูลการให้ปากคำของพระเอกดังและเพื่อนๆมาตรวจสอบเพื่อหาความน่าเชื่อถือต่อไปหากพบผู้กระทำผิดก็จะดำเนินคดีต่อไปค่ะเขาก็ยอมรับว่าเขามีความกังวลเหมือนกันกลัวว่าคนอื่นไม่เข้าใจเขาสื่อทางเราก็พยายามจะอยากจะหาความจริงอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็มีความเหมือนกันแต่ว่าในความรู้สึกเขาก็คือเขาก็มั่นใจในตัวเขาตอนนี้เราก็ต้องรับฟังเขาพอรับฟังเขาเสร็จแล้วเนี่ยที่สิ่งที่เขาให้การมาแล้วพยานพร้อมกับพยานที่เราจะต้องสอบเพิ่มเติมกับหลักฐานที่เรามีอยู่แล้วก็ประชุมพนักงานสอบสวนว่ามีความเห็นยังไงอีกทีนึงว่ามีความน่าเชื่อถือไหมสิ่งที่เขาพูดมาน่าจะไม่รู้นะตอนที่ผมดูนะเพราะว่ามีการซื้อมาจากเพื่อนรุ่นพี่ซึ่งชื่อว่าคุณก้องรู้จักกันมาหลายปีแล้วก็ซื้อกันไปซื้อกันมาเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาคุณก้องเนี่ยมาเสนอขายรถคุณมาริโอ้ก็สนใจในการที่จะซื้อเพราะว่าปกติเนี่ยเล่นรถเก่าอยู่แล้วรถโบราณอยู่แล้วเขาก็เลยสนใจแล้วก็ตกลงกันที่จะซื้อในราคา1,500,000แล้วก็ในการตกลงก็เลยทำสัญญาแล้วก็มัดจำไว้แล้ว500,000มัดจำไว้แล้ว500,000เสร็จแล้วก็จะส่งมอบรถกันภายใน60 วันตามสัญญาแล้วเนี่ยไม่ได้มาพอไม่ได้รถมาเนี่ยคนขายเนี่ยเขาก็พยายามก็คุยกับโอ้แหละเสร็จแล้วก็ไม่ได้ตามกำหนดแน่นอนเลยก็เลยยกเลิกเขาคิดว่าเขาเนี่ยซื้อมาโดยไม่รู้แต่เราก็ต้องพิสูจน์ว่าไม่รู้จริงหรือเปล่าใช่เราต้องในประเด็นเนี้ยมีส่วนร่วมหรือเปล่าเราต้องพิจารณาตรงนั้นเขามีส่วนร่วมรู้เห็นหรือเปล่าไม่ว่าใครนะถ้าเกิดรู้เห็นเป็นใจนะก็เหมือนมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดอยู่แล้วนะครับแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้ก็มีทั้งรู้เดี๋ยวต้องมาดูพยานหลักฐานจริงครับส่วนในกรณีนี้มาริโอจะเข้าข่ายความผิดฐานรับซื้อของโจรหรือไม่เจ้าหน้าที่เผยว่ายังไม่เข้าข่ายถึงอย่างนั้นก็ต้องเปรียบเทียบคำให้การทั้งหมดจึงจะวิเคราะห์หาความน่าเชื่อถือโดยละเอียดอีกครั้งค่ะสมัยนี้มันน่ากลัวมากเลยนะคะเราจะรู้ได้ไงว่าธุรกรรมที่เราไปทำเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปหรือเปล่ามันมาถูกหรือเปล่าแล้วมารู้ทีหลังแล้วเกิดแบบนี้เข้าแอบใจไม่ดีอยู่เหมือนกันนะคะโอเคไปเรื่องที่1เรื่องถัดมาอันนี้ก็ต้องการกำลังใจรัวๆเหมือนกันนะคะอุ้มลักขณาค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ออกมาประกาศเลิกกับสามีซึ่งมีปัญหาเรื่องที่บอกว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนรับได้แต่ทั้งคู่ก็ยังคงทำหน้าที่เป็นพ่อและแม่ของลูกนะคะพอเจ้าตัวออกมายืนยันว่าตัดสินใจแยกทางกับสามีเพื่อนฝูงในวงการและนอกวงการและคนรอบข้างต่างก็ส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามเลยจริงๆค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะกำลังใจจากคนในครอบครัวสำคัญมากๆน้องสาวนิวเคลียร์หันษาก็โพสต์ให้กำลังใจพี่สาวว่าวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้จิตใจเธอแตกสลายแต่เธอก็ลุกขึ้นสู้อีกครั้งด้วยความเข้มแข็งและเดินหน้าต่อฉันรู้ว่ามันยากมากในการตัดสินใจและมันเจ็บปวดมากเช่นกันแต่เธอจำไว้นะฉันจะอยู่ตรงนี้เสมอส่วนคุณพ่อของอุ้มค่ะก็โพสต์ให้กำลังใจลูกสาวเหมือนกันนะคะว่านับจากวันนี้ชีวิตเริ่มต้นใหม่เหมือนเกิดใหม่อีกครั้งนะลูกร้องไห้มาหลายวันร้องให้พอหยุดร้องเดินหน้าต่อยิ้มสู้กับทุกอย่างสิ่งสำคัญห้ามโทษตัวเองครอบครัวจะเป็นกำแพงให้อุ้มพิงยามอุ้มจะล้มเพื่อนๆจะเป็นมือที่ดึงอุ้มไม่ให้ล้มห้ามคิดว่าไม่เหลือใครหลังกำแพงยังมีกัลยาณมิตรที่ดีอีกมากมายที่จะผลักดันอุ้มให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ลูกสาวป้าเก่งอยู่แล้วนะคิดถึงตอนเด็กเวลาล้มป้าจะดึงมืออุ้มแล้วลูบหัวบอกว่าไม่เป็นไรนะไม่เจ็บนะเช่นกันนะตอนนี้
ไม่เป็นไรนะรักลูกนะนี่คือคำที่ดูเรียบง่ายแต่ว่าอบอุ่นและลุ่มลึกแบบคนที่เติบโตเลี้ยงดูกันมาเป็นอย่างดีจริงๆคุณผู้ชมคะในกรณีแบบนี้เนี่ยเวลาที่คู่หลายๆคู่เดินทางมาถึงจุดตัดซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าในเบื้องลึกในรายละเอียดเนี่ยเขามีเรื่องราวอะไรกันมั่งนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่มีการเลิกลาค่ะบาดแผลเนี่ยไม่เล็กก็ใหญ่มันก็จะเกิดเราผู้ซึ่งอยู่นอกเวทีก็ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรกับเขามากนักแต่ในฐานะที่เห็นคนบาดเจ็บก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้ทุกอย่างผ่านไปและในที่สุดเชื่อเถอะค่ะมันจะผ่านไปนะคะแล้วพาคุณผู้ชมมาต่ออีกหนึ่งเรื่องค่ะคนนี้ก็แบบโดนติติงหลายเรื่องไม่รู้หูชาหูตึงไปแล้วอย่างนะคะก้าวจิรายุเรื่องทรงผมก็มีไหนจะเรื่องถ่ายรูปแฟนอีกล่ะอ่ะว่ามามีอะไรอยากระบายไหมเป็นปัญหาใหญ่ของคู่รักหลายคู่เลยจริงๆค่ะเรื่องการถ่ายรูปของแฟนหนุ่มที่กดชัตเตอร์ทีไรรูปไม่ถูกใจคุณแฟนสักรูปเช่นเดียวกับคู่นี้ก้าวจิรายุกับสาววิโอเลตวอลเทียที่คบหาดูใจกันมาเกือบ4ปีรู้ใจกันเกือบทุกเรื่องแต่ให้หนุ่มก้าวเป็นช่างภาพให้เมื่อไหร่เป็นต้องทะเลาะกันทุกครั้งจนฝ่ายชายเอ่ยปากแซวแฟนว่าถ้าอยากได้รูปสวยต้องจ้างช่างภาพมืออาชีพแล้วล่ะคือเราเป็นความหวังสุดท้ายของเขาถ้าไม่มีใครถ่ายจริงๆก็เขาก็เซลฟี่อยู่ดีไม่งั้นเรามันถ่ายแย่เหรอถ่ายรูปหัวแตกมากแต่ว่าก็ถ้ามันจำเป็นจริงๆก็เอาจนได้แต่นานหน่อยจะนานกว่ามันจะได้รูปที่มันดีใช่หลายคู่ทะเลาะกันเรื่องถ่ายรูปใช่ครับเคยเหมือนกันครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงอ่ะก็ถ่ายได้แค่นี้แล้วไม่ได้คิดจะพัฒนาด้วยผมก็เข้าใจมุมผู้หญิงเขาอยากให้แบบเออแฟนเขาถ่ายได้อะอย่างเงี้ยผมก็แบบให้ผมจ้างช่างภาพให้ไหมอ่ะไอ้ผมยอมใช้เงินแก้ปัญหานะเอาจริงอ่ะก็บอกสิใช่แค่นั้นเองเออแต่ถ้าจ้างผมอ่ะผมไม่จะถ่ายดีก็ได้นะลองจ้างผมดิเออไอ้วีลองจ้างดูเออฝากไปถึงสาวๆทุกคนอ่ะถ้ามีแฟนอย่างเงี้ยแบบอยากให้แฟนถ่ายรูปสวยๆอย่างเงี้ยจ้างเอาเงินมาให้ผมว่ามีหลายคนถ่ายดีส่วนเรื่องทรงผมสุดเซอร์ที่โดนชาวเน็ตวิจารณ์คันไม้คันมืออยากจะหยิบกรรไกรมาตัดให้นั้นหนุ่มก้าวจิรายุหรือชื่อใหม่ก้าวนักร้องนำวง Retrospect เขาเผยว่าก็เพราะต้องปรับลุคให้ดูเซอร์เข้ากับเพื่อนๆในวงเมทัลร็อกไงล่ะแต่เซอร์แบบเนี้ยคุณแฟนก็ชื่นชมอยู่นะว่าหล่อเท่สุดๆไปเลยเก็บความอยากของคุณไว้ในใจนั่นแหละใช่ครับคุณไม่มีทางทำอะไรผมได้หรอกใช่เพราะเวลานอนใครจะมาแอบตัดผมยังรู้ตัวเลยผมแบบพอซึบปุ๊บผมบีดหัวหลบอย่างเงี้ยคุณไม่ได้แอมผมหรอกใช่ครับคือรู้สึกไงกับทรงนี้ที่โดนวิจารณ์ยิ่งวิจารณ์ผมมากเท่าไหร่อ่ะผมยิ่งชอบเลยผมยิ่งรู้สึกว่าผมคิดถูกแล้วอ่ะผมจะไว้มันไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะบอกว่าแบบผมทรงนี้มันเท่ว่ะแล้วผมอาจจะตัดตอนนั้นแหละเวลาเราโยกหัวแรงๆครับถ้ามันไม่มีผมมาแบบโยกเป็นตัวเหมือนถ่วงดุลน้ำหนักอ่ะมันจะปวดคอวีว่าไงบ้างคะทรงนี้ก็ชอบนะบ่นกับผมทุกวันเลยบอกว่าแบบเฮ้ยทำไมเท่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ลองไปถามเขาดิจริงงานนี้เจ้าตัวก็เลยขอฝากเนื้อฝากตัวซิงเกิลแรกในฐานะนักร้องนำวง Retrospect ด้วยที่แต่งเองในบทเพลงชีวิตหลังความตายเอาใจชาวเรโทรเลียนที่หายไปนานกว่า3ปีค่ะซึ่งตอนนี้งานโชว์ก็คิวยาวจนถึงสิ้นปีละส่วนงานแสดงหนังและละครก็ยังรับยุ่งเหมือนเดิมนะคะเอาจริงๆนะด้วยความเป็นก้าวอ่ะเบ้าหน้าแบบนี้นะคะจะไว้ผมทรงอะไรก็ดูดีแหละก็ไว้ไปยาวๆเลยนะคะแต่ตอนนี้เอาจริงลืมเบ้าทรงเก่าไปแล้วเหมือนกันจำเป็นทรงนี้ไปแล้วเหมือนกันนะพูดก็พูดไปเถอะอ้าวแป๋วจะมาคุยกับปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นะคะก็มีหลายเรื่องอยู่นะคะมีตั้งแต่เรื่องดราม่าการแสดงแล้วก็เรื่องการทำธุรกิจครั้งใหม่ด้วยไม่เข็ดกับการทำธุรกิจค่ะสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ที่ยอมควักกระเป๋าลงทุนอีกครั้งแม้จะเคยเจอประสบการณ์ไม่ดีกับการทำธุรกิจแต่ก็ไม่กังวลพร้อมทั้งอัปเดตว่าธุรกิจในอดีตที่เคยทำตอนนี้ถอนหุ้นออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะไม่บอกตัวเลข30เดี๋ยวแฟนคลับสงสารแล้วเจ๊ง ไม่ได้ไปกดดันตัวเองว่าจะมองใหญ่มากแต่ว่าก็ค่อยๆทำไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแน่นอนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีแน่ๆเพราะว่าหนูเทสเองมา
ปีกว่าละก็กลัวนะแต่หนูก็มีความเชื่อว่าอะไรที่เขาได้มีโอกาสลองแล้วมันดีจริงๆอ่ะหนูก็เชื่อว่ามันจะเกิดการซื้อซ้ำซึ่งการซื้อซ้ำสำหรับเราอ่ะสำคัญส่วนงานละครในปีนี้สาวปุ๊กลุ๊กบอกกลับมาครองจอแน่นอนและหนึ่งในนั้นคือเรื่อง VIP ละครรีเมคจากซีรีส์ดังของเกาหลีซึ่งเจ้าตัวไม่หวั่นถ้าเจอคนมาดราม่าและเปรียบเทียบค่ะมาเล่นเองเลยค่ะเอาก็บอกให้เขามาเล่นเองไงเล่นให้พี่ดูเดี๋ยวนี้เล่นเดี๋ยวนี้นัดเลยดีเอ็มมาปุ๊บน้องคะมาหาพี่มาหาพี่หน่อยเล่นให้พี่ดูหน่อยหรือส่งคลิปวิดีโอมาก็ได้ทำพี่ดูสิว่าพี่ต้องทำแบบไหนต้องพี่จะได้แบบเผื่อได้เรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากคือหนูอาจจะเล่นรีเมคมาหลายเรื่องเพราะนั้นเรื่องการถูกเปรียบเทียบแบบไม่ได้รู้สึกเพราะว่าด่าได้เลยหนูว่ามันไม่เหมือนกันตั้งแต่กลิ่นของบทแล้วเขาก็สนุกในเวอร์ชันที่คนเกาหลีดูแล้วสนุกแต่คนไทยสำหรับคนไทยมันถึงพีคถึงขิงกว่านั้นอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็จะเป็นอีกแบบนึงที่หนูก็ไม่รู้สึกกดดันในการเปรียบเทียบแต่กดดันในความยากของบทอะไรเงี้ยพอละครปิดกล้องหมดแล้วสาวปุ๊กลุ๊กก็เลยไปคลุกตัวอยู่แต่ในสถานที่ออกกำลังกายนอกจากจะได้รูปร่างดีแล้วสาวปุ๊กลุ๊กยังอารมณ์ดีหลุดปากออกมาว่าเข้าฟิตเนสมันได้อาหารตาอาหารใจมองไปทางไหนก็เจอแต่หนุ่มๆกล้ามโตทั้งนั้นเลยย่าปุ๊กลุ๊กบอกว่าการเข้าฟิตเนสนั้นได้อาหารตาอาหารใจเพราะว่าแถวนั้นหนุ่มๆกล้ามล่ำเยอะนะคะเป็นตลาดที่ดีนะคะสาวๆไหนว่างๆไปออกกำลังกันนะคะพูดถึงเรื่องหนุ่มๆสนยุคคุณผู้ชมคนนี้ดวงเฮงไปไหนเนี่ยทำบุญกับอะไรไหนพูดหน่อยเป็นพระเอกดวงเฮงอีกคนหนึ่งแล้วล่ะค่ะหนุ่มสนยุคที่เพิ่งถูกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวจำนวน5ใบเนาะซึ่งหนุ่มสนบอกว่าเป็นการถูกรางวัลครั้งแรกในชีวิตหลังเลิกซื้อไปนานได้รับโชคไปเต็มๆแบบเนี้ยไม่ได้ไปมูเตลูที่ไหนมันนะครั้งแรกในชีวิตใช่ๆ5ใบเลย5ใบเลยอันนี้คือเหมือนผมนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วก็มีคุณยายแบบว่าเฮ้ยตอนนั้นประมาณ 5:00 น.บอกว่าเขาอยากกลับบ้านแล้วเนี่ยเขาเหลือ2ใบช่วยเขาหน่อยผมก็เอามา1เพราะผมมีเงินแค่นั้นถ้าเราต้องการจะเหมือนมุ่งที่จะไปซื้ออย่างเงี้ยอยากได้เงินเนี่ยจะไม่ถูกมันต้องอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่ดีๆเขาเอามาให้อ่ะเคยมีประสบการณ์ว่าซื้อไปแล้วก็ไม่เคยถูกก็เลยแบบเลิกซื้อแล้วแต่ว่าอันนี้ก็ช่วยเขาส่วนที่หลายคนเข้าใจผิดว่าหนุ่มสนนำเงินรางวัลไปบริจาคอาหารเจ้าเหมียวน่ะหนุ่มสนก็ขอเคลียร์ว่าความหมายที่โพสต์ก็คือเก็บไว้เป็นค่าอาหารเจ้าเหมียวที่ตัวเองเลี้ยงไว้ละค่ะแมวแต่ละตัวคือตัวฟูมากนะคะสาบานได้เลยค่ะว่าเมื่อกี้เนี่ยดูแมวไม่ได้ดูกล้ามอกใดๆนะคะบอกเลยคนต่อไปค่ะแอร์พันธิลานะคะพิธีกรตกมันบันเทิงของเราค่ะล่าสุดก็เฉลยเพศลูกหลังจากที่อุบมาพักหนึ่งตกลงผู้หญิงหรือผู้ชายคะอุบเรื่องเพศลูกน้อยในครรภ์มานานจนใกล้จะคลอดล่าสุดว่าที่คุณแม่มือใหม่แอร์พันธิลาก็ออกมาเฉลยแล้วว่าลูกน้อยในท้องเป็นเพศหญิงค่ะก่อนจะขอเมาที่มาของชื่อเบบีธิลาหรือเด็กหญิงพัทธิลาที่มาจากชื่อของคุณแม่แบบ 100% ก็เพราะไปตกลงกับคุณสามีไว้ว่าถ้าลูกเป็นผู้หญิงจะตั้งชื่อมาทางแม่แต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะให้ตั้งชื่อไปทางคุณพ่อค่ะปัจจุบันนี้มันก็จะมีเว็บไซต์เอาไว้แบบเช็คผลรวมว่าเกิดวันไหนนามสกุลอะไรผลรวมของชื่อเท่าไหร่ชื่อบวกนามสกุลเท่าไหร่อะไรเงี้ยชื่อแม่นั่งหาเป็นเดือนอ่ะหามาตั้งแต่แบบตั้งแต่ตอน 2-3 เดือนตั้งแต่รู้เพศอ่ะเอ๊ะเขียนยังไงให้ผลรวมดีบางทีชื่อดีแต่รวมกับนามสกุลไม่ดีเราก็ไม่ได้ตอนแรกจะตั้งชื่อจริงว่าธิลาเลยหาไม่ได้รอเรือกะลันก่อนแล้วพอสำเภาก่อนแล้วรอลิอุ้ยทุกกะลันอ่ะพับหมดชีวิตแบบว่าอุ้ยชีวิตลูกแบบดูอมทุกข์อ่ะเราก็เลยอ่ะถ้างั้นลองเติมพอสำเภาไปข้างหน้าพอเติมปุ๊บผลรวมปุ๊บเฮ้ย perfect ไอ้คือแบบว่าคือนอนอยู่แล้วแบบประมาณสักแบบตอนชอบมานั่งคิดไอเดียผุดตอนแบบก่อนนอนแล้วนอนไม่หลับนะมันคาใจอ่ะพอรวมปุ๊บเฮ้ยไอได้แล้วสกิดเธอผลรวมทั้งชื่อบวกนามสกุลแล้วมันดีมันปังมากอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะโอเคชื่อจริงชื่อพัทธิลาเหมือนแอร์เลยแค่ไม่มีไม่เห็นอากาศนอนเนนอะไรเงี้ยแล้วก็ชื่อจริงก็เป็นธิลาแบบมีรอเรือกระลันไปค่ะส่วนตอนนี้ก็อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการตั้งครรภ์ถ้าถามถึงความพร้อมของคุณแม่ตอบชัดไว้อย่างไม่พร้อมจ้าก็เพราะของทุกอย่างของลูกยังไม่เรียบร้อยถึงขั้นไปปรึกษากับคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างดิวอริสราก็ทำเอาคุณแม่แอดถึงกับงงว่าของบางอย่างต้องมีด้วยหรอก็เลยได้แต่ภาวนาว่าอย่าคลอดก่อนกำหนดลินะคือแบบหลายอย่างมากที่รู้สึกว่า
ไม่พร้อมก็คือบอกลูกตอนนี้ว่าอย่าพึ่งแม่ขอเวลาจริงๆคือแบบว่าอย่าพึ่งออกนะลูกกระเป๋าที่เขาบอกว่าจะต้องแบบเผื่อฉุกเฉินเผื่อว่าจะต้องแบบสมมติน้ำค่ำแตกปุ๊บหยิบกระเป๋าแล้วไปเลยยังไม่มีเตียงก็สั่งแล้วยังไม่มาส่งพึ่งสั่งแล้วก็ชุดเชิ้ตก็คือยังไม่ได้ซักเพราะว่าก็คือมีหลายๆคนให้มาแล้วก็ยังไม่ได้ซักเพราะว่าก็กะรอว่ารอพี่เลี้ยงมาซักให้ชุดเด็กมันต้องมีน้ำยาของเด็กอะไรอย่างเงี้ยซักก่อนก็เดี๋ยวอุ้ฟุ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่แขวนเสื้อผ้าลูกสั่งแล้วก็ยังไม่มาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะรอพี่เลี้ยงแต่พี่เลี้ยงยังไม่มายังไม่ได้แม้จะเอ่ยปากว่ายังไม่พร้อมแต่คุณแม่แอร์ก็ดีใจที่จะได้เจอหน้าลูกสาวแล้วตอนนี้ก็มีอาการปวดท้องส่งสัญญาณจากเบบีบ้างซึ่งกำหนดคลอดจริงก็คือ23สิงหาคมนี้ค่ะเป็นคุณแม่ที่ดูสดใสดีจังเลยคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะ 11:30 น.กลับมาเจอข่าวบันเทิงกันได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ